ยังอยู่กับวัคซีนอีกสักเรื่องนึงสิครับใช่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเช่นกันคิดกันเยอะต่อยอดกันเยอะแน่นอนเลยเรื่องของเรื่องนะค่ะฉีดวัคซีนไป4เข็มอ่ะ2ยี่ห้อยังเอาไม่อยู่เลยแต่เขาบอกแล้วนะวัคซีนไม่ได้ป้องกันโควิด4เข็ม2ยี่ห้อยังเอาไม่อยู่เลยเขาเตือนแล้วเอาเพจขึ้นจออ่ะไปดูกันทำไมถึง4เข็มคนที่ฉีดตั้ง4เข็มแล้วยังเอาไม่อยู่ก็คือผู้กำกับสภ.บางแม่นางจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกศักชัยเกตโกมลพันตำรวจเอกศักชัยเกตโกมลผู้กำกับศักชัยนะฉีดวัคซีน2ยี่ห้อ4เข็มใช่ค่ะเข็มที่1ซิโนแวคฉีดไปเมื่อวันที่9เมษายน2564จากนั้นไปฉีดเข็มที่2เป็นซิโนแวคเหมือนกัน30เมษายน64และต่อมาทิ้งช่วงเข็มที่3 6กรกฎาคมก็ไปได้เข็ม3ของซิโนฟาร์มและตามมาด้วย30กรกฎาคมก็ไปได้เข็ม4ของซิโนฟาร์มสรุปว่าได้ครบเลยซิโนแวคทั้ง2ซิโนฟาร์มทั้ง2ครบโดสจริงๆปรากฏว่าเมื่อวันที่3กันยายน2564ค่ะสภ.บางแม่นางนนทบุรีได้ทำบันทึกด่วนที่สุดค่ะถึงผู้การจังหวัดนนทบุรีใช่ค่ะเรียนเพื่อโปรดทราบว่าผู้กำกับมีอาการไม่สบายไปตรวจเจอโควิดติดโควิดยืนยันติดโควิดส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจในบันทึกข้อความที่นำเรียนท่านผู้การจังหวัดนะบรรยายอย่างละเอียดบรรยายอย่างละเอียดว่าฉีดมา4เข็มใช่2ยี่ห้อ2ยี่ห้อ4เข็มซิโนแวคแอนด์ซิโนฟาร์มยังติดยังติดยังติดแต่ฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดนะต้องระวังตัวเองสูงๆเหมือนเดิมนะผมว่า4เข็มจะเอาไม่อยู่แล้วจะเอาไง5 6เข็มแบบพี่เป๊กนะเป๊กไหนเป๊กสัญชัยพี่เป๊กสัญชัยไงเขาไปฉีดเมืองนอก5เข็มอดีตปลัดกระทรวงการคลังใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกปลัดสมใจนึกเองตระกูลค่ะ